เรามาต่อเรื่องของระบบการทำไม้นะคะถ้าเราจะแบ่งระบบการทำไม้อีกหนึ่งแบบเนาะเราจะแบ่งด้วยอะไรนะคะอีกหนึ่งแบบเนี่ยเราจะแบ่งด้วยลักษณะของภูมิประเทศหรือรูปแบบการชักลากนะคะว่ามันชักลากอยู่บนพื้นดินไหมหรือว่ามันชักลากลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านะคะอันนี้ก็จะแบ่งตามประเภทนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าอยู่บนภาคพื้นเราจะเรียกว่าเป็นระบบแบบ ground based harvesting นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม้มันถูกลอยยกขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านะคะเราจะเรียกว่าเป็น aerial based harvesting ก็คือการชักลากไม้ทั้งอากาศนะคะนี้ไปดูอย่างแรกก่อนนะตัวของที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะค่าใช้จ่ายไม่สูงนะแล้วก็มีตัวเลือกอย่างหลากหลายนะคะตัว ground based harvesting เนี่ยมีได้ทั้งการใช้แรงงานคนการใช้แรงงานสัตว์นะคะการใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องจักรกลขนาดเล็กนะใช้รถแทรกเตอร์ประยุกต์นะคะใช้รถที่เป็นรถสำหรับการทำไม้โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสกิตเตอร์นะหรือว่ารถโฟลเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะจะไปดูตัวอย่างอย่างนะคะรวมถึงในกระบวนการของการตัดด้วยไม่ว่าจะเป็นรถฮาร์เวสเตอร์ก็ดีนะคะโมบายชิปเปอร์เครื่องทำชิ้นไม้สับเคลื่อนที่นะคะรถแท็กเตอร์ทางป่าไม้นะเราเคยได้ยินแท็กเตอร์ทางการเกษตรแต่มันก็มีแท็กเตอร์ทางป่าไม้ด้วยนะคะเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวมวลเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นยังไงค่อนข้างหลากหลายเลยเนาะแต่ในกระบวนการถึงแม้มันจะมีหลากหลายก็จริงเนี่ยแต่มันก็มีข้อจำกัดนะคะว่าเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นสโลปได้ไม่เกินประมาณ35ก็เก่งแล้วนะ 35-40% นะคะไม่ใช่องศานะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องจักรเนี่ยจะต้องไปทำงานในพื้นที่ที่มันสูงชันกว่านั้นเนี่ยเครื่องจักรกลเหล่านี้มันจะเข้าไม่ได้นะคะมันจะไม่สามารถทำได้มันจะตีลังกากิ้งตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นอกจากว่าเราจะเพิ่มตัวช่วยไปหนึ่งอันก็คือติดตั้งวินช์เข้าไปช่วยในการดึงให้เครื่องจักรกลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สโลปสูงได้นะคะ แต่นั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีแบบโนว์ฮาวซึ่งยังใช้อยู่ไม่ค่อยกี่ประเทศนักนะทีนี้ถ้าเราไม่สามารถเอาเครื่องจักรกลเข้าได้เราจะทำยังไงได้บ้างในการทำไม้ในการนำไม้ออกมาจากพื้นที่นะคะก็จะไปสู่กระบวนการของระบบที่เรียกว่าเป็น aerial based harvesting นะระบบเนี้ยก็จะใช้กับกรณีพื้นที่สูงชันหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้ระบบของที่เรียกว่า cable locking หรือว่าการทำไม้ด้วยสายลวดนะคะระบบนี้จะต้องอาศัยทักษะของคนหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยที่มีทักษะสูงทักษะเฉพาะทางนะคะการเซตอัพระบบแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรเลยนะคะอันนี้จะนิยมทำไม้แบบเป็นแถวเป็นแนวเป็นร่องนะเพราะว่ามันจะมีสายเคเบิลระยงระยางไปหมดเราก็จะชักลากไม้ผ่านร่องนั้นนะคะหรือจะต้องทำไม้กับบริเวณที่เป็นพื้นที่ตัดหมดโล่งกว้างนะอย่างที่อาจารย์ให้พวกเราไปดูซีรีส์หนึ่งเนาะ Big Timber จำได้ไหมคะใน Netflix นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำไม้ทางอากาศก็คือการใช้เคเบิลล็อกกิ้งนั่นเองนะคะแต่ระบบนี้การตัดนะคะก็จะใช้ตัวเลื่อยโซ่ยนต์เป็นตัวตัดไม้แล้วการชักลากก็จะใช้สายลวดพวกนี้แหละในการดึงไม้ขึ้นมานะคะส่วนประกอบมีหลายอย่างเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันในรายละเอียดแต่หลักๆก็จะมีตัวที่เป็นต้นกำลังเนาะซึ่งภาพก่อนหน้านี้ก็เป็นต้นกำลังขนาดเล็กก็คือใช้รถแทรกเตอร์นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลักษณะรถบรรทุกขนาดใหญ่บางครั้งก็เรียกว่าเป็นโมบายนะคะโมบายทาวเวอร์ยัตเตอร์อะไรพวกนี้เนาะก็จะมีเสาและโยงระย่างขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเซตอัพปลายสายของสายเคเบิลแต่ละทีแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้ยกไม้เราเรียกว่าแคริเอชนะคะทำหน้าที่ในการแคร์รี่นั่นเองเราจะเห็นว่าหน้าตามันมีหลากหลายมากมีหลากหลายขนาดหลากหลายการออกแบบหลากหลายการดีไซน์นะคะก็จะใช้ในกลุ่มประเทศที่มีภูมิประเทศสูงชันไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นนะนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะใช้ระบบพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นตัวอย่างของทางฝั่งญี่ปุ่นนะก็จะมีหน้าตาเครื่องจักรกลคล้ายๆกันนะ
ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าทุกพื้นที่เนี่ยอยู่บนภูเขาหมดเลยนะอันนี้อยู่ในออสเตรียนะคะก็ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกนะก็จะมีตัวที่เป็นเสากระโดงไว้ยึดสายลวดสลิงนะคะแล้วก็จะมีตัวรถที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นรถทําหน้าที่ process นะคะเราเรียกว่า processor จะทําหน้าตาคล้ายๆกับรถ harvester เลยแต่มันจะไม่ล้มไม้เท่านั้นเองมันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยลิดกิ่งตัดทอนปอกเปลือกรวมกล่องทําได้หมดนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของทางฝั่งนิวซีแลนด์นะก็จะคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นรถตีนตะขาบนะคะแล้วก็มีเสาที่เป็นโชเวลขึ้นมานะแล้วก็จะมีตัวแขนคีบนะคะเป็นก้ามปูก็จะต่างจากที่อื่นนะหลายๆที่ก็จะเป็นตัวแคริเอชที่เป็นกล่องวิ่งอยู่บนสายลวดแล้วก็จะมีตัวสายเคเบิลห้อยลงมาแต่นี้จะเป็นตัวก้ามปูเลยก็จะแกว่งไปมาอันตรายนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในพื้นที่สูงชันแล้วนอกจากเคเบิลล็อกกิ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบอื่นด้วยนะคะแต่เป็นระบบที่ในอดีตเลยนะในอดีตก็คือการทำไม้ด้วยบอลลูนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะเพราะการทำไม้ด้วยบอลลูนมันยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูงการคอนโทรลอะไรก็ลำบากแล้วก็ช้านะคะแต่มันมียานพาหนะอีกอย่างหนึ่งที่ทำไม้ทางอากาศได้คล้ายๆบอลลูนนะนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่เนี้ยค่าใช้จ่ายจะสูงปรี๊ดเลยนะสูงมากกว่าการทำไม้ด้วยสายลวดนะคะเพราะนั้นไม้ที่จะทำออกด้วยระบบการใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงนะเพื่อให้มันมาเป็นไงชดเชยค่าใช้จ่ายที่มันสูงด้วยนะคะนั้นไม้มีมูลค่าสูงพื้นที่เป็นที่ที่อย่างอื่นเข้าไม่ได้แล้วจริงๆเนาะจึงต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปใช้นะคะแล้วก็ต้องสูงชันมากๆนี่เป็นตัวอย่างนะคะโดยการแบ่งประเภทของภูมิประเทศนะในการชักลากแล้วก็การที่เครื่องจักรกลนั้นอยู่นะคะลักษณะที่ไม้เคลื่อนที่เคลื่อนที่บนภาคพื้นดินหรือเคลื่อนที่ลอยอยู่ในอากาศอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งประเภทของระบบการทำไม้อีกแบบหนึ่งนะคะ